หลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์58เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ปี2558หรือเรียกอีกรุ่นว่ารุ่นสะเก็ดระเบิดไม่เข้าปลูกเสกณอุโบสถวัดช้างให้พิธีปลูกเสกใหญ่วันเสาร์ที่20มิถุนายนปี2558ขึ้น5ค่ำเดือน8เวลา 9:19 นาทีและพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์บวงสรวงหลวงปู่ทวดอาจารย์ทิมเวลา 13:19 นาทีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์หน้าวิหารสมเด็จหลวงปู่ทวดมหาพุทธพิเศษณอุโบสถวัดช้างให้วันเสาร์ที่17ตุลาคมปี2558เวลา 9:00 นโดยพระเกจิดังสายใต้11รูปรุ่นนี้วัดจัดสร้างเองนะครับโดยประธานจัดสร้างคือพ่อท่านหยวนเจ้าอาวาสวัดช้างให้เหรียญเม็ดแตงทุกเนื้อจะมีการต่อโค้ดทอทหารนะครับโค้ดทอทหารไว้ที่เหรียญทุกเนื้อทุกเหรียญการจัดสร้างรุ่นพิพิธภัณฑ์58นี้จะมีแบบเตารีดใหญ่ A เหรียญเม็ดแตงเหรียญเม็ดแตงจิ๋วและก็สีมาพุทธสอนเราพูดถึงเหรียญเม็ดแตงนะครับจำนวนการจัดสร้างของเหรียญเม็ดแตงเนื้อทองคำ 1,999 เหรียญเนื้อเงิน 49,999เนื้อนวโรหะ 49,999 เนื้ออันปาก้า 89,999 เนื้อทองแดง 99,999 และก็เนื้อทองเหลือง 99,999 เป็นเหรียญอีกรุ่นที่มีประสบการณ์และได้รับความนิยมนะครับมีประสบการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นทหารโดนยิงแต่กระสุนไม่เข้านะครับรถส่งของโดนยิงคนขับรถไม่เป็นอะไรเลยรอดปลอดภัยจากคมกระสุนนะครับและระเบิดห้างดังกลางเมืองปัตตานีโดนสะเก็ดระเบิดไม่เข้านี่เป็นข่าวใหญ่เลยเป็นเพียงการยกตัวอย่างนะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่มีอนาคตไกลด้วยชื่อหลวงปู่ทวดการจัดสร้างที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่ดีนะครับจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทิมณวัดช้างให้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆในจังหวัดปัตตานีส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดช้างให้งานสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับเป็นพระใหม่ที่มีประสบการณ์มากสุดยอดนิรันตรายพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมนะครับราคาเริ่มขยับแล้วเก็บก่อนราคาจะแพงนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดอีกรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์58ขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล